swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pour. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่เตลเซียนกันนะครับทุกคนมีหลายๆคนขอเข้ามานะครับว่าให้ผมเล่นเตลเซียนให้ดูหน่อยโอเคเกมนี้ผมก็มีโอกาสได้เล่นเตลเซียนแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมสำหรับไอเทมตัดเลือดในเกมนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอาร์ติกออฟแทนนะครับผมจะไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีตัวให้ผมต้องตัดเลือดนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยป่าเขาเป็นแบทแมนผมคิดว่าเขาจะต้องโฟกัสผมแน่ๆผมก็เลยออกอาร์ติกออฟมาแทนนะครับผมเอาไว้กดเพื่อกันตัวเองตายนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับไอเทมโอเคยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำในทางการเล่นเตลเซียนมิดเลนในแพทล่าสุดนี้นะครับผมจะอัพเป็นสกิล1มาก่อนนะครับผมแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็เลือกอัพเป็นสกิล2มาก่อนนะครับแต่ว่าผมกดมาคนเดียวไงผมก็เลยอัพสกิล1มาก่อนคนที่อัพสกิล2มาก่อนเนี่ยเขาอาจจะกดมากับโลมนะผมให้โลมตันให้ก่อนเนี่ยแล้วเราก็ใช้สกิล2จับนะครับมันก็จะมีโอกาสฆ่าได้นะแต่จังหวะนี้เราก็คล้ายยิงไปก่อนนะครับผมเนี่ยสกิล1ป๊อกไปเรื่อยๆนะก็ค่อนข้างเจ็บนะทุกคนโอเคเราเข้าเลนโอ้แม่เจ้าล็อกซี่มาด้วยเหรอแหมมาแค่นี้ก็เอาล็อกซี่มาด้วยไม่ใช่ละเอ้ยดึงโดนป่ะทุกคนวิ่ตีไปตีไปตีไปอ่ะติ๊กเกอร์ไปแล้วทุกคนล็อกซี่นี่ผมงงกับเขามากเลยนะมาแบบไม่มีอะไรแต่ก็มานะครับผมมาด้วยใจมาช่วยเพื่อนด้วยใจโอเคเราก็มาอีกแล้วครับผมช็อตนี้ยังไงเดินออกมาก่อนแล้วกันโอเคเคลียร์คลิปไปก่อนนะคือเตลเซียนเนี่ยสามารถฆ่าดีแน็กได้เลยนะครับเฮ้ยยังไงแข่งเข้าไป1ทีแข่งเข้าไปอีก1ทีต้องตีแล้วป่ะนะคอสจังหวะนี้ต้องตีแล้วป่ะโอเคอู้ล็อกซี่มาอีกแล้วนายมาอีกแล้วเหรอล็อกซี่นายเนี่ยเลนไม่อยู่เลยนะแต่ไม่เป็นไรมาให้เราฆ่าก็ดีเหมือนกันแบทแมนครับผมโดนสโลว์ระบายแล้วเราก็จับไปทีนึงครับผมยังไงคิว1มาโอ้โหไม่ต้องใช้ทุกคนไม่ต้องใช้อุ้ยโอเคเตลเซียนเนี่ยมันค่อนข้างเก่งกับพวกตัวขาตายนะครับผมอย่างเช่นเมดเป็นดีแลกเนี่ยโดนโซโล่ฆ่าได้แต่เวอร์2ได้เลยนะถ้าเกิดเราจับโดน2ทีก็คือตายแน่นอนนะครับผมดีแลกอ่ะโอเคมานาหมดทุกคนเราก็วางผับบ้านก่อนนะเคลียร์เลนก่อนทุกคนแล้วเราก็ค่อยเดินนะยุ่งแล้วทุกคนผมเดินโอ้โหผมคำลึกไปหน่อยต้องฟิกเกอร์ทุกคนแบทแมนมาโอเคต้องเสียฟิกเกอร์นะผมก็ไม่ได้ดูแมปนะเจ็ดจริงๆคือคีปมันยังชนล่างอยู่เนี่ยล็อกซี่มันก็มาว่ะทุกคนล็อกซี่นี่มันเดินเก่งจัดๆเมื่อกี้นี้ผมกะจะแบบขึ้นไปโซโล่ฆ่าดีแลกซะหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าซื้อไปซื้อเวลาให้มอนทอนเราได้เล่นนะแต่แบทแมนโอเคแบทแมนน่าจะฆ่าได้นะเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้ดูนะแต่เหมือนจะฆ่าได้นะแบทแมนโอเคเลนกลางครับผมเคลียร์ไปเลยนี่นะจับไปหนึ่งทีอันติไปเลยครับผมไม่ตายทุกคนมาถึกไปนะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดจับอีกสักรอบนึงแล้วกดอันตินี่น่าจะก็ไม่ตายดีทุกคนมันเป็นล็อกซี่นะมันถึกพยายามทำให้เขากลับเลนช้านะกดดันเวฟกลางมาทุกคนเอ้ยแบทแมนเดินมาทุกคนยิงเสร็จเราดิเรียบร้อยไปดิมาแช่อีกรอบตีเข้าไปอันติไม่มีถ้ามีอันติเนี่ยยังไงแต่ตอนนี้ก็ตายอยู่ดีนะมอทอสมาสวยถ้าเกิดมีอันติดีน่าจะวูบไปแล้วนะแบทแมนเดินหลงมาก็เรียบร้อยไปดิแบทแมนโอเค
การจะแช่ล้อเลี้ยวให้ชัวร์เนี่ยถ้าเกิดเขาขาตายเนี่ยเราสกิล1ใบแล้วก็สกิล2ดักหน้าไปเนี่ยแทบจะมีโอกาสโดนแช่ประมาณ 70-80% เลยนะอุ้ยผมหลุดตีว่ะเนี่ยโอ้โหเขาเลี้ยวกลับว่ะทุกคนพี่อย่างนี้คือเป็นงานจัดๆผมต้องออกโอเคอุ้ยกับโดนทุกคนทีแรกผมยืนผมวิ่งแบบติดกำแพงเว็บกลางเข้านะเราก็กลับมาเคลียร์เลนเหมือนเดิมนะครับผมเราเล่นเมนนะเตลเซียนเนี่ยตัวมันจะเก่งเอ้ยอะไรเนี่ยแบทแมนอะไรเนี่ยโหคนเขาจะพูด มาดิจ้อแจ้งกับผมเหรอเรียบร้อยตัวผมรัดช็อตเข้าไปหนึ่งทีมันดึงคอเสื้อเพื่อเราไปว่ะทุกคนล็อกซี่โอเคโอเคผมจะบอกความเก่งของเตลเซียนก่อนนะเตลเซียนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก่งในช่วงต้นเกมมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเวล2เนี่ยคือเก่งแล้วนะไม่ต้องรอถึงเวล4นะครับผมแต่ถ้าเวล4นี่ก็คือเก่งมากๆโอ้โหดึงโดนเฉยเลยโอ้โหดึงชายเสื้อทุกคนช็อตเมื่อกี้นี้ยังไงบวกกันต่อเนื่องทุกคนไม่ได้อธิบายอะไรเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราบวกก่อนนะเอ้ยมันมีแถบเวลสูอยู่นี่หว่าโอ้โหผมก็ยืนรอนะเรากดดันเลนล่างต่อได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเอลสูเขาเจ็บแล้วนะเราเข้าไปแล้วเลยจัดการมันเพื่อนมาดิอติได้นะทุกคนโอเคสวยแล้วผมจะออกยังไงดีเปิดอติค้าไปก่อนทุกคนดีแดกยิงฟรีเหรอยิงฟรีเหรอดึงเข้าไปหนึ่งทีแก๊กดีแดกมันฟิกเกอร์ก่อนทุกคนโอ้ยอติมาทุกคนอุ้ยต้องแข็งรอนะต้องแข็งรอนะโอเคแข็งสองแล้วทุกคนดูดโอ้โหดูดด้วยจุ๊บจ้าไปเลยทีเดียวเชียวอุ้ยโซมาไปโดนโอ้โหดึงไปโดนอีกแก๊กนายนี่มันแม่นจริงๆเหรอเพื่อนนาคอสมาว่ะทุกคนช็อตนี้เก็บไปดินาคอสล็อกซี่มามันดึงชายเสื้อเพื่อนเราเข้าไปอีกแล้ว อีล็อกซี่มันใช้สูตรแบบดึงชายเสื้อแล้วก็ฟิกเกอร์ว่ะทุกคน โอเคโหเกมนี้บวกกันดังต่อเนื่องว่ะทุกคนดูเดือดเลือดพร่านอุ้ยเอลสูเองมันแอบยิงฆ่าอุ้ยเฮ้ยยังไงล่ะฮะผมว่าผมต้องกลับก่อนว่ะทุกคนอยู่ไม่ไล่แล้วเหมือนเพื่อนจะยังอยากอยู่โอเคเพื่อนอยู่แล้วก็อยู่นะทุกคนแช่แข็งไปโอ้โหแช่โดนหน้าติเลยทุกคนขอบก็เอาขอบก็เอามาโอ้โหฟีนิกซ์เชียร์ผมเด้งเลือดทุกคนเลือดจะเต็มหลอดแล้วตอนแรกจะหมดหลอดนะอย่างนี้คือน่าจะได้ป้อมล่างทุกคนช็อตนี้ผมว่าน่าจะไม่เอ้ยแบทแมนมาหมดทุกคนรอสกิลใจแข็งไว้เพื่อนไทยจะให้จะเตะเรียบร้อยไปดิแบทแมนยังไงล่ะครับแบทแมนโดนผมแช่ไปดิเดี๋ยวผมแช่ไปดิโอ้โหตอนนี้สกอร์ผม605ทุกคนโคตรดุเลยปั๊มลายได้ไหมหาก่อนผมว่าผมต้องขึ้นเป็นอาร์ติกออฟเกมนี้ผมจะไม่ใช้ตัดเลือดนะเพราะว่าขอตรงข้ามเนี่ยมันมีแค่แบทแมนตัวเดียวนะที่มีสกิลเด้งเลือดนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเลือดผมว่าเกมเนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะมันดึงตัวคนอีกแล้วว่ะทุกคนโอเคผมจะออกเป็นอาร์ติกออฟมาเพื่อมากันตัวเองเวลาจะตายนะครับเวลาโดนแบทแมนเข้านะประมาณนี้โอเคแต่ช็อตนี้มาอีกแล้วว่ะทุกคนอุ้ยแข่งไปยังไงโดนไปดีครับโอเคเพื่อนพอแล้วมั้งโอ้โหเพื่อนเล่นว่ะทุกคนผมต้องเข้าไปช่วยนะโอเคเพื่อนเราได้มาแล้วทุกคนสวยงามมากโอ้ยมันตามผมว่ะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยไม่รอดแบทแมนมาอีกโอเคไอ้ล็อกซี่ไอ้หนุ่มคนนี้นี่เองมาดึงโดนนาคอมสวนไปดิเองเข้ามายันในป้อมเลยเหรอเพื่อนผมต้องติดแก๊กไว้หน่อยว่ะทุกคนถ้าแก๊กเดินกับผมนี่โอ้โหเป็นอะไรที่สบายปือหรือเอ้ยมีคนมาว่ะทุกคนเหมือนแก๊กก็ดึงชายเสื้อเข้ามาได้ทุกคนจัดไปเลยคอมโบชุดใหญ่หูยดูสองอติ5ไม่ใช่อันติ2นี่แหละนาคอสดับเบิลคิวปะเลนล่างไม่มีคนไปทุกคนเพื่อนเรามาออกกลางกันเพื่ออะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยคือผมแก๊กพยาเตะยืนด้วยกันก็จบแล้วนะทุกคนไม่มีใครต่อกรได้ละเพราะผมแรงไงเนี่ยดูสกิลผมดิไปดันล่างเถอะนาคอสโอ้นาคอสยังต้องฟาร์มบูนทุกคนโอเคคือให้เตะไปแล้วนะเขายิงได้ว่ะทุกคนเขาต้องดีแท็บนะผมว่าละอันนั้นอยากยิงมากๆเดนการ์นี่ผมว่าเราน่าจะได้ป้อมเขายากว่ะเขามีเดนแลกยืนกันอยู่นะเพราะหนุ่มคนนี้มันการป้อมดีอยู่แล้วอะโถมเขาป้อมไปเอ้าไอ้หนุ่มคนนี้มันดึงคอเสื้อได้ไงวะทุกคนอันตีดิทุกคนจังหวะนี้โอ้โหล็อกซี่นี่มันสุดจริงๆสุดจริงๆอุ๊ยตั้มโอเคผมมีโล่ผมต้องฟิกเกอร์ออกมา1ทีเอ้ยโอ้โหผมต้องตัวแข็งกว่าทุกคนโอ้ยคือนี่ถ้าผมไปออกไอ้ตัดเลือดแล้วผมไม่ได้ออกไอ้ไอซ์ออฟนี่คือผมเกมไปแล้วนะทุกคนแต่ดีนะที่ผมยังยืนอยู่
ไม่งั้นนี่ไม่น่ารอดโอเคถือว่าเราออยเทียนได้ตอบโจทย์มาทุกคนตรงกลางเหมือนจะมีเรื่องกันต่อเนื่องนะครับเกมนี้บวกกันแบบเมามันเอ้ยโหถ้าโดนหน่อยนะผมนี่แช่ไม่โดนทุกคนเออสู่แบบยืนชาร์จเป้านิ่งๆเลยเอ้ยไอ้มอทอสเองเป็นไรอ่ะข้างอ่ะข้างไปแล้วทุกคน อยู่ๆก็ข้างเฉยเลยอุ้ยหูซิกแซกซิกแซกโอ้โหไม่มีตัวแข็งทุกคนช็อตนี้ไม่รอดเฮ้ยไฮยาเตะมันล้ำทำไมวะเพื่อนอ๋อน่าจะหนีแบทแมนนะทุกคนน่าจะเกิดอาการโรคนิดหน่อยไม่มีอะไรโดนไปดีโดนนะเขาผมโซโล่ไปดีแบทแมนมีปัญหาเหรอตรงกลางว่ายังไงดึงเข้ามาหนึ่งทีอุ้ยนะขอเอาอีกหนึ่งตัวทุกคนป้อมกลางนี้ได้ไหมโอ้โหมีพ่อหนุ่มผมทองคนนี้ก็เขายากเหลือเกินพ่อหนุ่มผมทองคนนี้ใครอะไรมาโอเคน้องผมนะเฮียผมก็ไม่กดยืนยันนะทุกคนผมกดคนเดียวนะสบายใจกว่าโอเคจัดไปเวลาผมทำคลิปนี้ผมไม่ค่อยอยากเล่นกับใครนะผมแบบอยากเล่นคนเดียวนะแบบชิวๆนะแก๊กบัดดูดนะครับผมแก๊กบัดดูดเข้าไปยังไงดึงคอเสื้อเข้ามาหนึ่งทีผมก็ตีไปเรียบร้อยอีล็อกซี่ตัวนี้มันขยันมาเลนกลางเนี่ยมันมีปัญหาอะไรฮะตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่านาคอสโดนโทโร่กลับไปแล้วนะครับเราเป็นเมจขาตายนะเตลเซียนเนี่ยเราต้องพยายามอยู่กับเพื่อนไว้นะเราอย่าไปเดินคนเดียวนะทุกคนพยายามแบบเกาะกลุ่มอยู่กับเพื่อนไว้พยายามคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะสกงสกิลอะไรก็ยัดเข้าไปทุกคนมาสิเดินมาสิก็เดินมาสิอุ้ยผมว่าผมเดินมาตรงเนี้ยไม่ดีละแบทแมนมันหายตัวแล้วอ่ะทุกคนผมอยากกลับไปหาเพื่อนว่ะโอ้โหกลับยากด้วยเสียฟิกเกอร์เลยว่ะทุกคนเสียฟรีนะช็อตนี้เหมือนจะไม่ได้อะไรหรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่ได้จริงๆโอ้โหผมยืนหลุดตำแหน่งไปหน่อยว่ะเมื่อกี้นี้ผมเบี่ยงขวาว่ะเนี่ยมันทำให้ผมเดินรอดยากนะเฮ้ยโอ้โหใจเย็นวันเดอร์เอาจบละมันมาละโอ้โหมันไม่ได้อันติผมว่ะทุกคนผมกดตัวแข็งไหมวะเนี่ยโอ้วันเดอร์เองก็ตามฝุดเกินโอ้ไม่มีฟิกเกอร์ว่ะทุกคนโอ้โหผมพลาดแบบผมไปยืนตำแหน่งไม่ดีเสียฟิกเกอร์ฟรีเลยเพื่อนเรารอดไปเนี่ยโอเคมีแต่รอดหนึ่งคนนะดึงมาเพื่อนดึงไม่โดนแบทแมนมาอีกแล้วนะครับผมจังหวะนี้ไม่มีตัวแข็งนะเราก็พยายามแบบเซฟไว้ก่อนนะถ้ามีตัวแข็งก็ค่อยห้าวได้นะไฮยาเตะไม่อยู่ทำไมเพื่อนเราไม่ไปแยกดันเนาะอย่างเช่นมอนทอสไปเลนหนึ่งนะคอสไปเลนหนึ่งนะอย่างเงี้ยคือมันจะจบเกมไม่ได้นะเพราะว่าต้นเกมเราเล่นกันมาได้แล้วอ่ะคือเลทเกมตัวผมมันจะเล่นยากแล้วไงเตลเซียนอ่ะโหคือผมก็ไม่สามารถไปทำเวฟคนเดียวได้ผมไปทำเวฟคนเดียวนี่ผมตายนะไม่รอดทุกคนเนี่ยคือมันจะเป็นปัญหาตรงนี้แหละถ้าเราเล่นเมดอ่ะเมดมันแบกทีมไม่ได้ไงทุกคนมันแบกในช่วงต้นเกมนะแต่พอเลทเกมมันแบกไม่ได้แล้วนะเฮ้ยช็อตนี้เล่นได้แล้วเนี่ยโอ้แต่แบบไม่ค่อยน่าเข้าไปอันติเลยว่ะทุกคนผมน่าจะโดนแบทแมนอ่ะแบทแมนมาละนี่ไงเห็นปะแบทแมนมันยังไม่เข้าด้วยว่ะทุกคนมันใจแข็งมากเลยมันมาเข้านาคอสเราว่ะโอเคเมื่อกี้เนี่ยคือหน้าอันติมากเลยนะแต่ว่าแบทแมนมันยังไม่โผล่ไงตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเล่นยากแต่แบทแมนเดินมาเอายังไงล่ะเพื่อนโดนแช่แข็งพอดีมันหลบเราว่ะทุกคนโอเคตายอยู่ดีนะผมใช้ฟิกเกอร์ทำไมทุกคนไม่รู้แบบอยากฆ่าไงกลัวไฮยาเตะมันจะตายได้แหละทุกคนผมก็เลยต้องฟิกเกอร์ไปเพื่อจะไปแบบอันตินะอันติมันเคลื่อนที่ไม่ได้ไงแต่เราสามารถใช้ฟิกเกอร์ในการเคลื่อนตัวได้นะครับเวลากดเรากดอันตินะตอนนี้คือเราต้องทำเวฟนะทุกคนถ้าเราไม่ทำเวฟหรือไม่เราก็ต้องเอาอ็อบเจกต์สักอย่างสองอย่างเนี่ยแล้วเราก็ออนะถ้าเราไม่ทำเวฟเนี่ยอย่างตอนนี้คือป่าตอนนี้ป่าเริ่มมั่วแล้วทุกคนป่าแบบจะไล่ฆ่าอย่างเดียวเลยคือไล่ฆ่าไม่หยุดหย่อนเลยเนี่ยคือฆ่าได้แล้วจะได้ป้อมไปเนี่ยเดี๋ยวดูไฮยาเตะนะเลือดก็ไม่มีผมก็ต้องตามมาคอยโคเวอร์นะเพื่อนเราถอยเพื่อนจริงๆนะเราเอาอัพเจ็คเนี่ยเราตีดาร์กได้ไหมตีหน่อยไหมนะครับโหนะครับไม่ตีผมก็ทำอะไรไม่ได้นะเรามันเป็นแค่เมจทุกคนเอ้ยมันดึงคอเสื้อได้ว่ะแต่ก็เท่านั้นนะเนี่ยตอนนี้คือทีมเรากลายเป็นว่าแบบจะดักฆ่าอย่างเดียวเลยมันผมว่ามันแปลกๆนะมันจะจบเกมไม่ได้โอเคนะครับฆ่าได้แล้วนะนะครับป่าเขาไม่มีเพื่อนเราว่านายต้อง
นะต้องทำอะไรสักหน่อยแล้วปะตีมังกรหรือตีดาร์กดีช็อตนี้เพื่อเราดึงมาผมก็ต้องเล่นนะทุกคนผมก็ทำอะไรไม่ได้นะทีมเล่นแบบไหนผมก็ต้องเล่นแบบนั้นนะเราไม่สามารถทำเกมได้นะเราเป็นเมจขาตายทุกคนแต่ถ้าเราเป็นเมจอย่างแรดลิเลียน่าอะไรเงี้ยผมยังสามารถแบบทำเกมได้อะแต่อันนี้คือผมทำอะไรไม่ได้ผมต้องตามเพื่อนอย่างเดียวโอเคนะคอสเพื่อนตีมังกรเลยแล้วกันนั่นแหละสวยมากโอ้โหนี่แหละสิ่งที่เรารอคอยสกิล2เราไม่โดนมังกรนะทุกคนแต่ว่านาคอสทำไมถึงไปเจ็บอย่างนั้นล่ะเพื่อนนายสามารถโอเคเสียก่อเกือบไปฟรีๆนะครับผม คือจริงๆนาคอสมันสามารถหลบการโจมตีของมังกรได้นะครับผมก็คือมังกรตีเนี่ยนะเขาแค่กระโดดหลบมานอกระยะแล้วก็ค่อยกระโดดเข้ามาตีใหม่นะแต่ตอนนี้แก๊กเราคือตายไปแล้วทุกคนแล้วก็มอทอสก็ตายตามนะเราได้บัฟมาแล้วเราก็มาตายนะครับผม เพื่อนเราอย่าเลยเราอย่าไปทำอย่างนั้นเลยโอเคเราแค่นี้พอเราแค่นี้พอแบทแมนนะระวังแบทแมนให้ดีผมต้องอยู่ตรงนี้แหละโอเคนั่นไงมันมาแล้วทุกคนโอเคเราสกิลรอเลยมาดิให้จะเตะช่วยด้วยเพื่อนโอเคเรารอสกิล2นะเรียบร้อยทุกคนไม่น่ารอดแบทแมนโอเคเห็นปะผมว่าแล้วแบทแมนต้องเข้าแล้วเพื่อนเราก็ไปตาย3คนทุกคนเมดมึงออกตัดเลือดได้ดีเอ้าเป็นผมหรอกเหรอที่ผิดคือต่อให้ผมมีตัดเลือดเนี่ย2คนนั้นน่ะเขาก็3คนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องตายอยู่ดีนะผมไม่สามารถเอาตัดเลือดไปอยู่เขาได้นะคือเกมเนี้ยนะคือผมไม่จำเป็นต้องใช้ตัดเลือดนะทุกคนตัวที่มันมีดูดเลือดเนี่ยมันมีแค่แบทแมนก็คือการปามูแมลงแล้วมันก็ตีเนี่ยแล้วมันก็จะได้ฟื้นฟูเลือดนะส่วนล็อกซี่เนี่ยไม่มีสกิลดูดเลือดนะมีแต่เพิ่มเกาะนะครับผมเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแต่ช็อตนี้ล็อกซี่มาให้ฆ่าแล้วนะทุกคนก็ฆ่าเด็กโอเคอันติไปเลยเนี่ยมันเรื่องง่ายๆในการฆ่าล็อกซี่มันไม่ต้องใช้ตัดเลือดผมไม่เข้าใจว่ะคือต่อให้ผมออกตัดเลือดมาเนี่ยเกมชนะเลยเหรอตอนแรกเขาบ่นมานะว่ากูเหนื่อยเมดไม่ออกตัดเลือดโอเคคือผมมีหน้าที่แค่ตัดเลือดอ่ะผมไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยอ่ะมาดิไม่มีตัดเลือดเนี่ยแล้วยังไงมันก็ฆ่าได้เหมือนกันแต่เพื่อนมันไม่จำเป็นต้องใช้ตัดเลือดเนี่ยแบทแมนมันจะล่อผมทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม